นี่คุณผู้ชมครับจำนวนเสียงที่โหวตให้คุณพิธานะครับตัวเลขเนี่ย324เสียงถ้าเกิดว่าเราไปหักดูเสียงจากพรรคซี่ของ8พรรคเนี่ยจะมี311เสียงนั่นหมายถึงว่าเสียงที่เพิ่มมาเนี่ยเป็นเสียงของสว.ล้วนๆนะครับ13เสียงซึ่งถ้าไปดูการลงมติในวันนี้นะครับก็ดูแล้วเนี่ยทาง8พรรคเองก็เสียงยังคงเหนียวแน่นยังเป็นเหมือนตอนที่โหวตเรื่องของประธานสภานะครับก็คือเสียงยังเป๊ะอยู่ก็คือ311เสียงยังไม่มีแตกแถวเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีเสียงสว.มาเพิ่มแต่ก็อาจจะจำนวนไม่ได้ตามเป้านะครับวันนี้เนี่ยเพิ่มมา13เสียงของสว.นะครับ13ท่านเนี่ยประกอบไปด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ตันติสิรินทร์พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมานายเฉลาพวงมาลานายสากีพิทักษ์คุมพลพลตำรวจโทณัฐวัฒน์รอดบางยางนางประภาสีสุชันทบุตรนายพิสารมานวพัฒน์นายพีรศักดิ์พอจิตนายมนเทียนบุญตันนายวันชัยสอนสิรินายวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์นายสุรเดชจิรัตทิติเจริญแล้วก็คุณหมออัมพลจินดาวัฒนะนะครับนั่นเป็น13สว.ที่วันนี้เนี่ยมีมติโหวตให้กับคุณพิธาแล้วก็ที่เหลือนะครับสว.ก็เป็นการลงมติไม่เห็นชอบงดออกเสียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีสว.ที่ไม่ปรากฏตัวในที่ประชุมเนี่ย43คนด้วยกันค่ะแต่ที่ต้องบอกว่าเป็นที่จับตามองหลังจากที่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ย1สว.ที่ออกมาชี้แจงเหตุผลก็คือนายพีรศักดิ์พอจิตนะคะสมาชิกวุฒิสภาก็คือออกมาชี้แจงเหตุผลว่าที่โหวตให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือโหวตตามหลักการเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรไม่มีใครสามารถแทรกแซงตนเองได้ครับส่วนกรณีข้อกังวลเรื่องของการแก้ไขมาตรา112และข้อกล่าวหาในการแบ่งแยกดินแดนที่นายพิธาและพรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาคุณพีรศักดิ์ก็มองว่าในเรื่องของการแก้ไขมาตรา112เป็นขั้นตอนหลังจากนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโหวตนายกรัฐมนตรีและเสียงของพรรคก้าวไกลมี151เสียงหากว่าพรรคการเมืองอื่นไม่เห็นชอบด้วยกฎหมายนี้ก็จะไม่ผ่านนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของทางสว.พีรศักดิ์กันค่ะตอนนี้มันเป็นขั้นตอนของการโหวตนายกใช่ไหมครับซึ่งเราก็ต้องคิดถึงความคาดหวังของพี่น้องประชาชนเป็นหลักเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับเรื่องของการแก้ไขม.112เนี่ยมันต้องเป็นกระบวนการทางฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งต้องเสนอเป็นกฎหมายนะครับก็พรรคร่วมรัฐบาลถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลเขาก็ประกาศตัวอยู่แล้วว่าเขาไม่151เสียงยังไงก็แก้ไขไม่ได้ในสภาล่างนะครับมาถึงสภาสูงก็แทบจะโอกาสเป็นศูนย์แล้วครับอันนี้ผมเลยไม่ค่อยเอามาเป็นข้อตัดสินใจในการโหวตนะครับแนวโน้มของคุณพิธาตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไปถึงฝันนะครับเพราะมีการงดออกเสียงประมาณ100กว่าคนเลยก็ผมก็เคารพเสียงของท่านสมาชิกท่านอื่นเขานะครับเพราะว่าผมก็ไม่ให้ใครมาแทรกแซงผมและผมก็ไม่ไปชี้นำใครนะครับเพราะว่าเราก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันแล้วครับก็นอกจากเรื่องของ112แล้วนะครับมันยังมีประเด็นเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนด้วยเนี่ยทางสว.พีรศักดิ์เองก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเชื่อว่าเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญไทยเนี่ยบัญญัติไว้ชัดเจนว่าไม่สามารถที่จะแบ่งแยกได้ซึ่งทางสว.พีรศักดิ์นะครับยังบอกว่าก็อยากให้ทางคุณพิธาเนี่ยได้บริหารงานประเทศเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนมาแล้วรวมถึงส่งสัญญาณไปถึงประชาชนที่ออกมาชุมนุมด้วยนะครับก็บอกว่าอยากทำความเข้าใจเรื่องของการชุมนุมไม่อยากให้มีการกดดันแล้วก็เสี่ยงสุ่มเสี่ยงที่จะสร้างความวุ่นวายต่อไปนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อสภาเช่นเดียวกันนะครับใช่ค่ะอย่างสสพีรศักดิ์เนี่ยก็เป็นการแยกบริบทกันนะคะว่าเรื่องของการโหวตนายกรัฐมนตรีพอหลังจากเสร็จสิ้นเรื่องของการโหวตแล้วเนี่ยก็ต้องมองเป็นข้อๆไปนะคะคุณผู้ชม